ดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะรายการของเราก็สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะเอาละค่ะวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราจะไปเปิดกลุ่มบริษัทในสปป.ลาวที่เป็นกลุ่ม6กลุ่มใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นกลุ่มบริษัทต่างๆที่เขาจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าไปร่วมทุนด้วยไปทำความรู้จักกันว่ากลุ่มทุนใหญ่ในสปป.ลาวทั้ง6กลุ่มนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงที่2เราจะพาไปคุยกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะไปที่ประเทศเวียดนามนะคะล่าสุดนี้มาอีกแล้วนะคะเรื่องของการลงทุนค่ะมีการทุ่มอีก920ล้านดอลลาร์นะคะก็คือซัมซุงนี่แหละค่ะไปขยายโรงงานผลิตในเวียดนามซึ่งการลงทุนนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มการผลิตที่มีอยู่เดิมของบริษัทในจังหวัดท้ายเหงียนสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือว่าเรียกว่า PCB แล้วก็ส่วนประกอบโทรศัพท์ต่างๆโดยการลงทุนครั้งนี้จะทำให้มูลค่าการลงทุนรวมของซัมซุงเนี่ยเพิ่มเป็น 2,270 ล้านดอลลาร์นะคะรัฐบาลเวียดนามก็เพิ่งแถลงไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ก็หลั่งไหลเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้งในเวียดนามนะคะมาดูที่ประเทศกัมพูชานี่ก็มีข่าวดีเหมือนกันอันนี้เป็นการค้าข้ามแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาล่าสุดนี้กัมพูชาก็ออกมาบอกว่าเตรียมจะเปิดด่านข้ามแดนสากลกับไทยเพิ่มในปีนี้นะคะเป็นการยืนยันจากทางรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการชื่อว่านายสุนจันทร์ค่ะออกมาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะเปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศแห่งใหม่กับประเทศไทยในย่านธอมาดานะคะในอำเภอเวียงเวงของจังหวัดโพธิสัตว์นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนติดกับจังหวัดตราดของประเทศไทยนายจันทร์บอกว่าตอนนี้มีการประชุมกับคณะทำงานด้านเทคนิคนะคะด่านชายแดนระหว่างประเทศนะคะที่จะเปิดขึ้นในปีนี้เนี่ยเป้าหมายของการเปิดด่านก็คือการเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและก็การท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศด้วยก่อนการเปิดด่านเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็มีอาคารตรวจคนเข้าเมืองอาคารศุลกากรแล้วก็สรรพสามิตจุดตรวจร่วมสถานีขนส่งคลังสินค้าพื้นที่สำหรับตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็อาคารสำนักงานและอาคารหอพักด้วยที่จะเปิดโอกาสการดำเนินงานระหว่างประเทศการลงทุนแล้วก็การค้าพรมแดนจะเกิดการสร้างงานแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวให้มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนแล้วก็ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศนะคะมีตัวเลขนิดนึงกับคุณผู้ฟังเขาบอกว่ากรมตรวจคนเข้าเมืองทั่วไปของกัมพูชาเนี่ยในปี2020มีรายงานว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีจุดตรวจชายแดนระหว่างประเทศไทย7จุดคือที่เกาะกงจังหวัดไผ่ดินแล้วก็จังหวัดบันทายมีชัยที่ละ1จุดแล้วก็จังหวัดพัตตาบอง2จุดแล้วก็อีก2จุดคือจังหวัดอุดรมีชัยนะคะนี่คือสิ่งที่เขากำลังจะดำเนินการในปีนี้แล้วก็เป็นประโยชน์กับบ้านเราด้วยก็คือด่านข้ามแดนสากลกับประเทศไทยที่จะเปิดเพิ่มในปีนี้ค่ะยังอยู่ที่กัมพูชานะคะด้านการท่องเที่ยวเขาก็มาแรงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้กัมพูชาเขาวางตัวจังหวัดพระสีหนุเป็นดาวรุ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศพร้อมกับจังหวัดชายฝั่งอีก3แห่งคือเกาะกงแก่บแล้วก็กำปอสนะคะการท่องเที่ยวในจังหวัดพระสีหนุเนี่ยจะมีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ค่ะจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนที่จัดทำแผนพัฒนาเป็นระยะที่สนับสนุนและก็ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดพระสีหนุปี2021ถึง2025ที่กำลังจะนำมาใช้นะคะก็มีการประชุมกันนะคะในส่วนของกัมพูชาเขาหารือร่างแผน5ปีฉบับล่าสุดก็มีตัวแทนจากการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดต่างๆผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารของจังหวัดเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนอย่างราบรื่นแล้วก็มีการวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามจะมีอะไรบ้างรวมถึงวิสัยทัศน์เป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์การคาดการณ์การท่องเที่ยวในปี2021ถึง2025แล้วก็ทิศทางแผนพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาคาดว่าแผนการดังกล่าวนี้จะทำให้พระสีหนุนั้นกลายเป็นจุดหมายปลายทางชายหาดที่ปลอดภัยน่าดึงดูดแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้วยนะคะทางด้านของผู้ประกอบการค่ะนางฉายศิวลินนะคะเป็นประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาเนี่ยบอกว่าแผนแม่บทแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในวงกว้างเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนพระสีหนุให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับผู้มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมื่อโลกเนี่ยสามารถจำกัดภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับโควิดอยู่ในระดับที่เหมาะส
มได้นะคะนอกจากนี้การสร้างแล้วก็รักษาชื่อเสียงให้คงมั่นสำหรับชายหาดท่าเรือแล้วก็สนามบินนานาชาติที่สะอาดเนี่ยอันนี้เขามองว่ายังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะแล้วก็นางฉายบอกว่าการเปิดตัวแผนพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับความสำเร็จของการพัฒนาในทุกด้านจะช่วยให้พระศรีหนุเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ชื่นชอบของผู้มาเยือนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แถวๆนั้นด้วยนะคะก็จะกลายเป็นดาวรุ่งแห่งการท่องเที่ยวของกัมพูชานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะจังหวัดชายฝั่งอีก3จังหวัดคือเกาะกงแก่บแล้วก็กัมปอด้วยต้องมาติดตามกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ช่วงของการสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนค่ะ Managing Director of Southeast Asia Law Office นะคะไปรู้จักกับ6กลุ่มทุนใหญ่ในสปป.ลาวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกิจรัตน์ค่ะสวัสดีครับสบายดีครับคุณอ้อมและท่านผู้ฟังครับค่ะคุณกิจรัตน์คะในส่วนของสปป.ลาววันนี้เราจะมาเจาะกันนะคะรู้จักกลุ่มทุนใหญ่ในสปป.ลาวค่ะนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เขาทำธุรกิจอยู่ในสปป.ลาวแล้วเราจะพูดด้วยว่าโอกาสในการที่คนไทยจะไปร่วมลงทุนแล้วก็โอกาสของนักธุรกิจไทยจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไปรู้จักนักธุรกิจในสปป.ลาวให้มากขึ้นนะคะคุณกิจรัตน์คะได้ครับผมยินดีครับค่ะทุนในสปป.แล้วถ้าแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือว่าเป็นที่รู้จักเนี่ยคุณกิจรัตน์จะแบ่งเป็นกลุ่มในลักษณะไหนแบบไหนบ้างคะครับถ้าจะสังเกตก็คือว่าดูจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสปลาวเองนะครับว่ามูลค่าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ติดอันดับท็อป5เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทแรกก็คือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทพลังงานนะครับที่ติดพลังงานเพราะว่าGDP นะครับรายได้ประชากรนะครับรวมทั้งรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งที่มาก็เป็นเรื่องของพลังงานนะครับอันดับที่สองที่จะมาเป็นอันดับสองก็เกี่ยวเนื่องกับพวกเหมืองแร่แล้วก็พวกทรัพยากรธรรมชาตินะครับป่าไม้กสิกรรมนะครับกลุ่มที่สามก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับกลุ่มที่สี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มาใหม่นะครับเพื่อต้อนรับกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือกลุ่มที่จะทำเกี่ยวเนื่องกับการปลดแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์นะครับก็คือกลุ่มที่4น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งครับครับและกลุ่มสุดท้ายน่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเทรดดิ้งครับซื้อมาขายไปเพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าในท้ายสุดแล้วทางสปลาวเองเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกลางในการจะเชื่อมโยงสินค้าไปมานะครับในภูมิภาคครับผมค่ะโอ้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆในลักษณะนี้นะคะทีนี้มาพูดถึงเจ้าของเงินเนาะเป็นนายทุนแล้วก็พูดกันง่ายๆแบบนี้นะคุณกิจรัตน์ว่าในสปลาวเนี่ยในกลุ่มใหญ่ทั้งหมดนี้เนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจยังไงแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตเขาเป็นยังไงบ้างเจาะไปทีละกลุ่มเลยดีไหมคะได้ครับผมก็กลุ่มแรกอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็เป็นกลุ่มเกี่ยวกับด้านพลังงานนะครับคือจะสังเกตหลายอย่างนะครับคุณน้องครับต้นกำเนิดของกลุ่มธุรกิจที่เป็นนักธุรกิจภายในของสปลาวเองนะพูดถึงนะครับในเมื่อตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยการเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยจะเป็นธุรกิจประเภทเชิงเดี่ยวนะครับหมายว่าเขาจะเน้นธุรกิจประเภทเดี่ยวแต่ว่าหลังจากที่ลาวเปิดประเทศมาเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มธุรกิจเนี่ยจะมีการ diversify แล้วก็มีธุรกิจอื่นๆพ่วงเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับผมขออนุญาตไปกลุ่มธุรกิจแรกนะครับที่ว่าถ้าไปสปลาวแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดสัก5กลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่6ก็จะเป็นกลุ่มที่เริ่มเปลี่ยนจากธุรกิจประเภทครอบครัวธุรกิจประเภทที่ทำในเชิงที่เป็นที่เป็นลักษณะที่เป็นโลเคอลนิดนึงเป็นโดเมสติกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะกลุ่มแรกเนี่ยนะครับกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มพงทรัพย์ทวีกรุ๊ปนะครับกลุ่มพงทรัพย์ทวีกรุ๊ปเองเนี่ยนะครับชื่อย่อเนี่ย PSG นะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปคือเขาเริ่มต้นเติบโตมาหลายสิบปีแล้วนะครับเริ่มต้นธุรกิจจริงๆเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณปี2001นะครับเริ่มต้นธุรกิจแรกเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างครับคุณอ้อมถ้านึกถึงสมัยถ้าเราย้อนไปสักเกือบ20ปีที่แล้วนะครับสมัยก่อนนี้เนี่ยนะครับเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์คงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสปลาวในการที่จะในการจะพัฒนาไหมเนี่ยกลุ่มพงทรัพย์ทวีเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เติบโตมาจากการก่อสร้างโดยเฉพาะอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆครับเขาจะมีความชำนาญการในการก่อสร้างนะครับ
หลังจากที่เขาเติบโตในเรื่องการก่อสร้างแล้วเนี่ยพลวัตต่อไปเขาเข้ามาสู่กลุ่มของธุรกิจพลังงานครับน้องครับเขาเข้ามาทำธุรกิจพลังงานเนี่ยในช่วงต้นๆที่เข้ามาในธุรกิจพลังงานแน่นอนครับก็เข้ามาดูในเรื่องของการทำเขื่อนนะครับเขื่อนพลังน้ำนะครับแต่ว่าเรียนที่ผมเรียนครับเขาจะ diversify มากขึ้นอันที่หนึ่งโดยตัวเขาเองอันที่สองคือโดยสภาพปัจจุบันนะครับเขา diversify ธุรกิจพลังงานเนี่ยออกเป็นหลายอย่างด้วยกันก็คือเขาเริ่มบุกสู่พลังงานทางเลือกครับคุณอ้อมครับค่ะไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานลมนะครับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็กลุ่มพงศ์ทวีก็ขยายไปสู่กลุ่มธุรกิจพลังงานนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับว่าความที่เป็นกลุ่มที่มีค่อนข้างจะมีอิทธิพลแล้วก็มีผลในการในอยู่ในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคุณอ้อมครับก็มีกลุ่มบริษัทอันนี้เป็นข่าวอยู่แล้วนะครับเมื่อมกราปีเมื่อเดือนที่ผ่านมาเองนะครับทางกลุ่มบางจากนะครับก็เข้าไปซื้อหุ้นร่วมทุนกับกลุ่มพงศ์ทวีเนี่ยแหละครับในการร่วมทุนในเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจพลังงานนะครับซึ่งธุรกิจพลังงานเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือว่าด้วยวิวัฒนาการของการทำธุรกิจพลังงานเนี่ยคงไม่ใช่แค่ทำเขื่อนอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่กลุ่ม BCPG หรือบางจากของบ้านเราเนี่ยครับเข้าไปจับมือด้วยเนี่ยจะจับมือนอกจากการทำพลังงานแล้วเนี่ยก็คือการทำระบบส่งพลังงานออกจากลาวด้วยนะครับก็คือการทำ transmission line ระบบการส่งออกไฟฟ้าซึ่งตัวเนี้ยเนื่องจากว่ากฎหมายใหม่ของสปลาวเองอนุญาตให้ต่างประเทศรวมทั้งธุรกิจเดิมเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าธุรกิจขายส่งทำสายส่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของการไฟฟ้าลาวนะครับให้ชาวบ้านเรานะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาสามารถให้สัมปทานกับกลุ่มธุรกิจเอกชนเข้าไปร่วมลงทุนได้เพราะเนี่ยพงศ์ทวีก็เป็นกลุ่มแรกครับที่เป็นนักธุรกิจภายในที่เข้าไปได้สัมปทานในการทำสายส่งที่ส่งไฟฟ้าจากลาวออกส่งออกเวียดนามอันนี้ก็คือตอบโจทย์นโยบายที่จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนด้วยไหมคะคุณกิจรัตน์ใช่เลยครับน้องครับตอบโจทย์ทิศทางทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเพราะว่าแบตเตอรี่ของอาเซียนปัจจุบันเนี่ยนะครับลาวเองก็เปิดตลาดการขายไฟใหม่ๆโดยเฉพาะเปิดตลาดออกไปที่เวียดนามเพราะอย่างที่เราทราบกันตัวอัตราการเจริญและความต้องการทางด้านไฟฟ้าเนี่ยและพลังงานเนี่ยทางด้านเวียดนามเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนต่างๆที่ทำนะครับพลังงานลมทำพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะรวมทั้งระบบสายส่งทั้งหลายเนี่ยนะครับนอกจากเมื่อก่อนนี้ที่จะส่งออกมาที่ไทยเป็นหลักปัจจุบันก็ยังเป็นไทยนะครับแต่ว่าเราเริ่มเปิดตลาดการขายไฟใหม่ในที่เวียดนามและกัมพูชาครับค่ะค่ะอันนี้ก็กลุ่มแรกพลังงานนะคะเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะใช่ครับก็กลุ่มพงศ์ทวีครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนคือว่าเขามีการ diversify ทำแล้วก็มีการ develop การทำธุรกิจประเภทอื่นๆด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนเลยคือว่าเรื่องนอกจากก่อสร้างแล้วตอนหลังก็มาทำด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับพัฒนาโครงการต่างๆตึกอาคารห้างร้านพวกนี้นะครับรวมทั้งล่าสุดก็มาทำเรื่องการเทรดดิ้งครับน้องครับอย่างที่เรียนคือทิศทางประเทศเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับหลังจากเปิดประเทศแล้วแล้วก็มีการขนส่งผ่านระบบรางแล้วแล้วก็กำลังจะมีการขนส่งซึ่งทำเชื่อมโยงไปที่เวียดนามนะครับที่จะออกทะเลเนี่ยนะครับกลุ่มพงศ์ทวีเองก็มองเห็นนะครับว่าธุรกิจเทรดดิ้งน่าจะเป็นโอกาสหนึ่งนอกจากนั้นที่สำคัญคือพงศ์ทวีเนี่ยนะครับก็ยังขยายไปทำเรื่องกสิกรรมคุณน้องครับอย่างที่ผมเรียนคือว่าทุกอย่างเนี่ยมันผูกเชื่อมโยงกันหมดนะครับถ้าเกิดจะทำขนส่งแล้วเนี่ยต้องมีวัตถุดิบการจะมีวัตถุดิบได้เขาก็เล็งเรื่องกสิกรรมครับอันนี้กลุ่มแรกนะครับที่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่ในสปอลาวครับค่ะก็ทำขยายไปเกือบจะครบวงจรแล้วเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้ใช่ครับคุณน้องครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าทำธุรกิจค่อนข้างประสบความสำเร็จในแง่ของการลงทุนแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเขาได้พันธมิตรที่มีคุณภาพอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับหนึ่งในพันธมิตรที่เขาได้อย่างที่เรียนไปล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็เป็นกลุ่มบางจากของบ้านเราครับผมอ๋อค่ะน่ะก็เป็นกลุ่มแรกนะคะพงศ์ทวีกลุ่มที่สองนะคะคุณกิจรัตน์กลุ่มที่สองเองก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพลังงานเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มเจริญเซกองกรุ๊ปนะครับกลุ่มเจริญเซกองกรุ๊ปเนี่ยนะครับรับแรกเริ่มเดิมทีก็ทำธุรกิจนะครับอยู่ทางภาคใต้ของสปอลาวนะครับตอนแล้วก็หลังจากที่มีการเปลี่ยนผ่านรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเขาได้คนรุ่นที่2เจเนอเรชั่นที่2นะครับมาร่วมขยายทำธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงานเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มเจริญเซกองเองเนี่ยก็มีเป็นธุรกิจที่ลงทุนทางด้านไม่ว่าจะเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอุปกรณ์
ี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนะครับแล้วก็ก็ยังดูพลังงานทางเลือกอยู่ดังนั้นกลุ่มที่น่าจะตามติดของกลุ่มพงศธวีมาผมมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มเจริญเป็นกองกรุ๊ปนะครับเจริญเป็นกองกรุ๊ปเองเนี่ยก็มีพันธมิตรอยู่เยอะนะครับที่ว่าเป็นจากต่างประเทศที่เข้าไปร่วมจับมือด้วยขยายธุรกิจของเขานะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับศักยภาพของนักทุนของสปลาวภายในเองเนี่ยนะครับก็จะติดข้อจำกัดอยู่2เรื่องครับคุณอมเรื่องที่1ก็คือเรื่องทุนถ้าจะทำโครงการขนาดใหญ่ในสุดเขาก็ต้องหาพันธมิตรจากต่างประเทศครับเรื่องที่2นี่ก็ติดขัดคือเรื่องเทคโนโลยีครับคุณอมเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกลุ่มเจริญเทคกองเองก็จะเป็นกลุ่มนึงที่กำลังจะไปสู่เจเนอเรชั่นที่2ซึ่งในท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเติบใหญ่คล้ายๆกับพงศธวีกรุ๊ปครับคุณอมค่ะนะก็เป็นกลุ่มที่มีธุรกิจคล้ายๆกันแต่ว่าคือพัฒนาออกมาแยกออกมาเป็นพลังงานอีกแบบนึงอันนี้ถ้าเป็นพูดถึงเหมืองแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกิจรัตน์คะความอุดมสมบูรณ์แหล่งทรัพยากรในสปป.ลาวเนี่ยยังมีอีกเยอะไหมคะยังจะทำให้กลุ่มนี้เจริญเติบโตได้อีกเยอะไหมคะยังมีความเจริญครับผมยกตัวอย่างนี้กำลังครับอันนี้เกี่ยวเนื่องกับล่าสุดเนี่ยข้อมูลเรื่องการส่งออกนะครับของสปป.ลาวเดือนล่าสุดเลยครับอ้อมเดือนมกราที่ผ่านมาที่เริ่มออกมานะครับก็ปรากฏว่าเป็นเดือนแรกที่เป็นข่าวดีที่คนลาวดีใจนะครับว่าลาวเนี่ยได้ดุลการค้านะครับคำว่าดุลการค้าก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะส่งออกได้มากกว่านำเข้าครับแล้วสิ่งที่เขาส่งออกเนี่ยแล้วก็มีมูลค่าสูงที่ทำให้เขาได้ดุลการค้าหนึ่งในนั้นก็เป็นพวกสินแร่ครับผมเพราะเนี่ยยังมีทรัพยากรอยู่แล้วก็ล่าสุดก็มีการขยายในการที่เขาเริ่มทำที่เรียกว่าโครงการที่เรียกว่าการขุดค้นและการสำรวจเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับเพราะเนี่ยตัว productivity ที่ได้จากโครงการต่างๆเหล่านี้ก็จะมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่ดีขึ้นครับค่ะในกลุ่มลักษณะธุรกิจแบบนี้นะคะทรัพยากรธรรมชาติจากในสปป.ลาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสัมปทานนี้เขาจะจำกัดไว้ให้เฉพาะในสปป.ลาวไหมหรือว่าเปิดรับนักลงทุนร่วมทุนต่างชาติด้วยคะคุณจิตรัตน์ก็ถ้าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงานตอนนี้ก็เปิดค่อนข้าง 100% นะครับแต่ว่าสงวนไว้ว่าถ้าเป็นธุรกิจทางพลังงานขนาดเล็กนะครับที่เขาเรียกว่าขนาดน้อยหมายความว่าถ้าเป็นโครงการประเภทฝ่ายน้ำล้นผมยกตัวอย่างนะครับหรือว่าเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กอะไรพวกนี้เขาก็จะสงวนไว้สำหรับนักธุรกิจภายในแต่ถ้าเป็นโครงการที่มีสเกลใหญ่ขึ้นไปเช่น15เมกะวัตต์ขึ้นไปถึง100ส่วนใหญ่ก็จะเปิดให้กับนักลงทุนต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับคุณน้องครับโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินแร่โครงการที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่โครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินหรือโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยครับก็เปิดให้กับนักลงทุนต่างประเทศสามารถเข้าไปร่วมทุนได้ครับผมโอ้ค่ะอันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปด้วยนะยังเหมืองแร่นี่ยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะเหมืองแร่นี้ใช่ครับเหมืองแร่ปัจจุบันล่าสุดเนี่ยผมต้องเรียนว่าก็ยังมีการเซ็นความร่วมมือนะครับ MOU นะครับให้กับนักทุนที่มีคุณภาพจากต่างประเทศนะครับเข้าไปขุดค้นและสำรวจนะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงการสำรวจมากกว่าขุดค้นครับขุดค้นเนี่ยคงยังจำกัดจำนวนที่จะเปิดสินแร่ที่ใหม่ๆอยู่แต่ในเรื่องของการสำรวจนะครับแล้วก็การพัฒนาอย่างที่ผมเรียนครับศักยภาพที่สามารถที่จะมีศักยภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้สินแร่ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับตรงนั้นคือสิ่งที่ทางรัฐบาลสปป.ลาวกำลังเพ่งเล็งมากกว่าครับค่ะอันนี้คือกลุ่มที่2นะคะเจริญอะไรนะคะคุณเจริญเซกองกรุ๊ปครับผมเจริญเซกองกรุ๊ปนะคะชื่อตอนแรกนึกว่าเป็นเหมือนร่วมทุนกับจีนเนาะไม่ใช่เป็นของสปป.ลาวล้วนๆเลยใช่ไหมคะนี้ใช่ครับที่ผมนำเสนอทั้งหมดเนี่ยจะเป็นนักทุนที่เป็นทุนภายในทั้งหมดครับน้องครับเรายังไม่ได้พูดถึงที่ก็จะมีบางโครงการนะครับอย่างที่ผมเรียนเข้าไปจับมือกับต่างประเทศแต่ว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยนะครับจะมาจากนักทุนภายในทั้งนั้นครับค่ะกลุ่มที่3ค่ะคุณกิจรัตน์กลุ่มที่3เนี่ยผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นหูแล้วครับกลุ่มพงศวรรค์กรุ๊ปครับอ๋อใช่ชื่อคุ้นหูมากครับผมพูดถึงว่าธนาคารพงศวรรค์ค่ะสายการบินพงสวรรค์อย่างนี้นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าคนไทยคุ้นหูนะครับแล้วก็ต้องเรียนจริงๆว่ากลุ่มพงสวรรค์เองก็ค่อนข้างใกล้ชิดกับฝั่งนักลงทุนไทยนะครับไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจทางด้านการเงินพงสวรรค์เองเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากธุรกิจทางด้านการเงินนะครับทำเกี่ยวกับธนาคารที่เรารู้กันนะครับตั้งแต่ย้อนไปเปิดมาสักประมาณสัก
30กว่าปีที่แล้วนะครับก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพงศวรรค์เองเนี่ยทำคู่ขนานก่อนที่จะมาเป็นธนาคารเนี่ยเริ่มดีเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับคุณอมครับธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับไม้แปรรูปอยู่ทางภาคใต้ของลาวหรือที่แขวงสุวรรณเขตนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนคือเขาเติบโตมาจากธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับกสิกรรมป่าไม้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มขยายมาทำตัวที่เรียกว่าธนาคารและสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นตอนนี้อย่างที่ผมเรียนคือว่าเขาก็เริ่มขยายไปอีกหลายธุรกิจนะครับหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เราเรียกว่าพลังงานก็คือไปลงทุนเกี่ยวกับเกี่ยวกับนำเข้าน้ำมันนะครับทำปั๊มอย่างเงี้ยนะครับที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับน้องครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังไปลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างที่เราคงหลายท่านคงเคยได้ยินว่าดาสปอลาวเองเนี่ยนะครับกำลังทำเราเรียกว่าเวียนเทียนโลจิสติกส์พาร์คครับก็คือเป็นท่าเรียกว่าเขาเรียกว่าดายพอร์ตนะครับหรือว่าเป็นท่าบกในการที่จะไปรับขนส่งสินค้าที่จากไทยเองรวมทั้งจากจีนลงมาแล้วก็ส่งออกนะครับนั่นเนี่ยเขาก็จะขยายไปสู่เรื่องทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวการขนส่งหรือโลจิสติกส์แบบครบวงจรครับอืมค่ะโอ้กลุ่มนี้ค่ะครับกลุ่มนี้ก็ใกล้ชิดกับนักลงทุนไทยอันที่นักลงทุนไทยไปลงทุนด้วยกับทางพงศวรรค์นี่มีอะไรบ้างคะคุณกิจรัตน์พงศวรรค์เองเนี่ยนะครับจริงๆณปัจจุบันเนี่ยที่ไทยลงทุนด้วยตั้งแต่เริ่มในสมัยช่วงการทำแปรรูปกสิกรรมนะครับป่าไม้ก็มีนักลงทุนที่เข้าไปแต่อันนี้เราพูดถึงเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็หลังจากนั้นมาพอเขามีศักยภาพเองเนี่ยเขาก็มาต่อยอดทำธุรกิจอย่างที่ผมเรียนคือธนาคารสายการบินซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มทั้งธนาคารไทยนะครับที่เข้าไปจับมือด้วยนะครับรวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจไทยที่อยู่ในแวดวงของทางด้านการเงินนะครับที่เข้าไปช่วยนะครับที่แบบเข้าไปวางระบบแล้วก็ไปจัดระบบของธนาคารเขาแล้วก็เชื่อมโยงนะครับที่เราเรียกว่า banking system ที่เราใช้สำหรับธนาคารในการที่จะในการทำธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างไทยกับลาวครับค่ะนี่คือกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่4อ้อมเห็นชื่อแล้วก็แหมคุ้นนะอะไรเอิ้นดาวก็ได้ใช่ไหมคะคือประโยคนี้ดาวเฮืองใช่ไหมคะใช่ครับกลุ่มดาวเฮืองเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่คนไทยคุ้นชื่อที่สุดใช่เพราะโฆษณาตอนนั้นเปิดตัวมาแล้วแบบโอ้โหทุกคนแบบฮือฮามากแล้วก็ประโยคเนี้ยทำให้เราได้ใกล้ชิดกับสปป.ลาวมากขึ้นด้วยนะคะคุณกิจรัตน์รู้จักดาวเฮืองมากขึ้นเขาประสบความสำเร็จนะตอนนั้นไม่รู้กี่ปีมาแล้วเนาะตอนนั้นจริงดาวเฮืองเนี่ยนะครับเขาเริ่มธุรกิจมาเกือบ40ปีที่แล้วนะครับก็มาจากพื้นฐานจริงๆก็เจ้าของดั้งเดิมเนี่ยนะครับที่เรารู้จักเจ๊ดาวเฮืองเนี่ยนะครับก็คือพื้นฐานก็เป็นคนที่อยู่ที่ปักเซ่ละครับแล้วก็มีเชื้อสายทางด้านเวียดนามเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจเนี่ยครับเกี่ยวกับเนื่องจากว่าถ้าเราดูจากสภาพของทางด้านภาคใต้ของเราเนี่ยเขามีปักซองซึ่งสำหรับปลูกกาแฟนะครับแล้วก็ปลูกผลไม้มังนาวได้นะครับดาวเฮืองก็เริ่มต้นจากธุรกิจพวกนั้นแหละครับว่าเริ่มต้นจากมาทำสวนกาแฟมาทำผลไม้มังนาวแล้วก็หลังจากนั้นก็โตวัยเปลี่ยนโฉมในแง่ที่ว่าเขาสามารถเทียบแปรรูปแล้วก็ส่งออกต้องยอมรับคุณภาพของกาแฟนะครับที่ปลูกอยู่ปักซองทางสวนเขตทางปักช่องเนี่ยนะครับซึ่งข้างบนมีภูมิอากาศดีมากทั้งรอบผมไปหลายครั้งแล้วพวกเราถ้าไปเที่ยวก็จะชอบนะครับว่าอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็อากาศค่อนข้างดีมากนะครับขึ้นเวลาขึ้นไปเพราะเนี่ยผลผลิตที่ได้ที่ดาวเรืองทำเนี่ยนะครับเขาก็พัฒนาจากกาแฟพื้นบ้านนะครับเป็นกาแฟที่ได้รับมาตรฐานจากคนต้องเรียนว่ากาแฟยี่ห้อดังๆเนี่ยนะครับต้องเรียนเลยว่าเม็ดเมล็ดกาแฟนะครับที่ผลิตเนี่ยก็มาจากกลุ่มดาวเรืองเป็นจำนวนเยอะมากครับผมต้องเรียนได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นที่จะเป็นของไทยเองนะครับก็เราก็ซื้อมาจากทางปักซองเหมือนกันก็ไม่ว่าจะเป็นอเมซอนหรือสตาร์บัคหรืออะไรพวกนี้นะครับเราคงไม่ชี้บอกครับผมไม่เนี่ยพัฒนาการเขาค่อนข้างเติบโตแล้วเขาก็ได้พันธมิตรที่ดีแล้วก็ต้องเรียนว่าวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสากลมากครับคือกาแฟที่ดังๆแบรนด์ดังๆนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟของทางดาวเฮือง
ซะส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ครับก็คือเขาไม่ใช่แค่ทำแค่แบรนด์ของตัวเองนะครับกาแฟดาวแล้วก็นอกจากผมต้องเรียนว่าเขาก็มีการส่งตัวไม่กาแฟด้วยนะครับให้กับแบรนด์ดังๆไปแล้วก็ต้องเรียนว่าคุณภาพของไม่กาแฟเนี่ยนะครับค่อนข้างดีมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับนี่แหละทำให้กลุ่มดาวเรืองเนี่ยเติบโตได้ในธุรกิจนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นในคุณน้องครับเขาก็ทำเดี๋ยวนี้มีวัฒนการมีรูปแบบกาแฟแบบใหม่ๆออกมามากมายเลยนะครับที่ส่งออกแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นธุรกิจส่งออกที่ไม่ใช่แค่เพียงกาแฟนะครับ อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลไม้แปรรูปด้วยครับถ้าคุณเคยทานผลไม้แปรรูปของดาวเรืองเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าก็เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็แปรรูปเนี่ยก็ตอบโจทย์ตลาดพอสมควรครับค่ะตอนนี้เขาพัฒนาธุรกิจที่แตกลายจากธุรกิจเกษตรแปรรูปเนี่ยไปเป็นอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะดาวเรืองปัจจุบันเนี่ยนะครับธุรกิจหลักเนี่ยก็คงน่าจะเป็นยังคงเป็นกาแฟอยู่เพราะว่าขนาดของธุรกิจเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าเขายืนเป็นNumber 1เนี่ยครับในเฉพาะลาวมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับส่วนเรื่องธุรกิจอื่นๆที่ทำออกไปด้านนอกจริงๆผมเท่าที่ติดตามดูเนี่ยนะครับถ้าเขาคงอยากจะขยายเกี่ยวกับเรื่องการธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจฟาร์มมิ่งคอนแทคธุรกิจอะไรต่างๆพวกนี้ครับแต่ก็ด้วยเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับเพราะว่าจริงๆดาวเรืองเนี่ยมีความชำนาญหลายเรื่องนะครับแล้วเขาก็มองเรื่องเกี่ยวกับเทรดดิ้งด้วยนะครับธุรกิจที่ส่งสินค้าจากลาวนะครับพ่วงไปกับกาแฟรวมทั้งผลไม้แปรรูปไปด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็นำเข้ามาด้วยเพราะเนี่ยเขาที่มีความชำนาญเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องการผลิตครับแต่เรื่องการทำเทรดดิ้งที่จะส่งออกมาต่างประเทศแล้วก็นำสินค้าจากข้างนอกเข้าไปขายด้วยครับค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงดาวเรืองกับคนไทยเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเขาคือสินค้าพรีเมียมที่เข้ามาในไทยเนาะตอนนั้นที่เราคุ้นเคยกันนะคะคุณกฤษรัตน์ใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับอย่างว่าผมเองเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่สปลาวเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับสินค้าประจำถิ่นที่ได้รับครั้งแรกก็น่าจะเป็นสินค้าจากดาวเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นของฝากอยู่ตามสนามบินแม้แต่สนามบินบ้านเรานะครับน้องครับก็เราจะเห็นร้านดาวอยู่ทั้งไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองรวมทั้งสุวรรณภูมิครับค่ะนะเติบโตเขาเปิดหน้าร้านอยู่ที่เราด้วยนะครับค่ะเติบโตได้อย่างสวยงามแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะครับผมกลุ่มที่5ค่ะคุณกิจรัตน์กลุ่มที่5เนี่ยฟังดูเราอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่จริงๆค่อนข้างเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพมากนะครับพิธิรากรุ๊ปนะครับพิธิรากรุ๊ปเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยนะครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเขาชำนาญเรื่องการก่อสร้างนะครับแล้วก็เขากระโดดเข้ามาเลือกมาทำเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานครับแล้วก็เขาเดินเวอร์ซิฟายทำธุรกิจหลายอย่างครับทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่สำคัญคือกลุ่มนี้น่าจะตามมองอีกนะคุณน้อมครับเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มบริษัทแรกๆที่เป็นทุนที่สามารถเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราได้นะครับเพราะเนี่ยกลุ่มนี้ผมคิดว่าเป็นเจเนอเรชันที่2เช่นเดียวกันนะครับพื้นฐานดั้งเดิมเนี่ยก็เติบโตอย่างที่ผมเรียนครับจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เข้าไปสู่ธุรกิจพลังงานนะครับถ้าเราติดตามข่าวในตลาดในเกี่ยวกับเรื่องตลาดทรัพย์บ้านเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มธุรกิจลาวกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้ามาซื้อบริษัทก่อสร้างในไทยนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยเพื่อที่จะเอาไปลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างทั้งในสปลาวและที่อื่นนะครับเพราะเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะก้าวกระโดดในแง่ที่ว่ามองเห็นโอกาสในการที่จะเชื่อมโยงนะครับตลาดลาวกับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกับไทยครับค่ะแล้วตอนนี้ที่โดดเด่นมากแล้วก็มูลค่าในตลาดสูงมากๆนี่คือกลุ่มเป็นธุรกิจในกลุ่มไหนของในเครือ PT อะคะกลุ่ม PT จริงๆที่ค่อนข้างโดดเด่นน่าจะเป็นธุรกิจพลังงานครับแล้วก็ต้องเรียนว่าไม่เพียงแต่ผมก็นอกจากพลังงานแล้วเนี่ยนะครับก็เรื่องการก่อสร้างนะครับเขาค่อนข้างชำนาญมากแล้วก็ผมต้องเรียนว่าธุรกิจอื่นๆเช่นนะครับเครื่องดื่มน้ำอัดลมอย่างเงี้ยชื่อดังที่สุดอะนะครับเขาก็ร่วมทุนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตอยู่ในสปอลาวเลยนะครับแล้วก็มีการส่งออกด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีศักยภาพแล้วก็ได้พันธมิตรที่ค่อนข้างเป็นสากลเพราะเนื่องจากว่าต้องเรียนว่าเจเนอเรชันที่2เขาเนี่ยนะครับเป็นเจเนอเรชันที่ค่อนข้างจะไปเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีพื้นฐานในการทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศเพราะเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะ
มีโอกาสที่จะเติบโตของเนี้ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองถ้าเขาสามารถที่จะมาสร้างขยายปีกมาที่ตลาดซับไทยได้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เขาจะเติบโตในภูมิภาคจะมีครับค่ะทีนี้กลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะจริงๆมีเยอะเลยเนาะคุณกิจชลัตแต่เนื่องจากเวลาเราเนี่ยถ้าจะไล่ไปเราก็คัดมาเด่นๆสัก6กลุ่มนะคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ค่ะได้ครับกลุ่มที่6เนี่ยต้องคือกลุ่มที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดซับสปลาวเลยนะครับเรียนนิดนึงว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับมีทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากลาวเปิดตลาดซับมาได้ประมาณ11ปี12ปีปีนี้นะครับก็มีบริษัทที่เข้าไปจดทะเบียนแล้วก็ลิสต์มีการเทรดหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สปลาวทั้งหมด11บริษัทครับคุณอ้อมครับซึ่งกลุ่มทั้ง11บริษัทเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มีศักยภาพมากนะครับมากแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับเพราะเขาผันตัวเองจากบริษัทจำกัดนะครับจากที่ครอบครัวสามารถที่จะทำให้เป็นบริษัทมหาชนได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในแง่ที่ว่าหนึ่งนะครับคือเขามีความเป็นมืออาชีพสองในเรื่องของการระดมทุนผ่านตลาดทรัพย์จากเดิมซึ่งช่องทางในการระดมทุนเนี่ยนะครับค่อนข้างจำกัดในสปลาวนะครับในการจะกู้เงินหรือยืมเงินจากต่างประเทศแต่เขาสามารถระดมทุนภายในได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครับคุณน้องครับนวัตกรรมเรื่องไม่ใช่แค่เพียงเข้าไปขายหุ้นซื้อขายหุ้นในตลาดทรัพย์นะครับแต่เรื่องหุ้นกู้การออกหุ้นกู้คล้ายๆบ้านเราก็มีการเริ่มที่จะทำแล้วในตลาดหลักทรัพย์ของสปลาวเนี่ยนวัตกรรมในการที่ระดมทุนสำหรับบริษัทภายในคงไม่ได้จำกัดเหมือนแค่การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับเขาสามารถที่ระดมทุนจากตลาดภายในได้ผมยกตัวอย่างเด่นๆแล้วกันนะครับคือผมเรียนว่าแม้ว่า market cap นะครับของสปลาวเองจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับตลาดทรัพย์บ้านเรานะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าบริษัทที่ใหญ่ๆเลยเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างมีมูลค่าในการเทรดสูงเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างบริษัท EDL นะครับ EDL เนี่ยก็คือบริษัทไฟฟ้าลาวนะครับเข้ามาระดมทุน EDL เนี่ยเป็นธุรกิจที่มาจากวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจแล้วก็เข้ามาเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็สามารถที่เข้ามาระดมทุนแล้วก็ตัว EDL Gen เองเนี่ยนะครับก็นอกจากว่าจะบริหารเขื่อนนะครับก็ยังมีความเข้าไปถือหุ้นในเขื่อนหลายเขื่อนที่อยู่ในสปลาวนะครับเป็นผลประกอบการก็ค่อนข้างดีนะครับกลุ่มที่2ก็คือธนาคารการค้าลาวหรือ BCL นะครับน้องธนาคาร BCL เนี่ยเป็นธนาคารที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สปลาวแล้วก็เป็นธนาคารที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดละในสปลาวในสายตาของนักทุนแล้วก็ในสายตาของคนลาวนะครับเนี่ยก็จะเป็นธนาคารขนาดใหญ่นะครับที่มีการซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็มีการจับมือกับหลายๆธนาคารบ้านเราครับที่เข้าไปเป็นพันธมิตรด้วยผมเมนชั่นได้เช่นกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งสมาคมธนาคารไทยก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมพูดไปก็คือกลุ่มที่เข้าไปกลุ่มคุณจำชื่อได้นะครับกลุ่มพงสวรรค์เองเนี่ยก็ไปทำบริษัทที่เข้าไปอยู่ในตลาดซับลาวคือปิโตรเทรดนะครับอันนี้ก็เข้าไปอยู่ในตลาดซับสปลาวเหมือนกันนะครับกลุ่มถ้าเราเรียกว่ากลุ่มลาวเวิลด์ลาวเวิลด์ก็คือกลุ่มที่เติบโตมาจากธุรกิจก่อสร้างรวมทั้งการสร้างศูนย์การค้านะครับถ้าเราไปที่สปลาวเองเนี่ยนะครับศูนย์การค้าที่เราเรียกคล้ายๆเมืองทองหรือไบเทคบ้านเราเนี่ยเขาเรียกลาวไอเทคครับคุณอ้อมลาวไอเทคใช่ครับเขาจะเรียกไอเทคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทคเนี่ยผมเทียบก็เหมือนไบเทคบ้านเราเลยครับหรือว่าเมืองทองเลยครับมันจะเป็นศูนย์การค้าศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเป็นของกลุ่มลาวเวิลด์นะครับนอกจากนั้นก็ในสิบเอ็ดบริษัทเนี่ยก็มีหลายบริษัทนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมเรียนว่ามูลค่าการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ลาวเนี่ยอย่างตัวเลขล่าสุดที่ผมจะบอกคือว่ามูลค่าหุ้นที่ซื้อขายเทรดกันปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็หุ้นที่ราคาปิดที่ค่อนข้างไล่จากต่ำไปหาสูงเนี่ยก็จะบอกได้ว่าถ้าเรามีเงินแค่เพียงไม่ถึง2บาทก็สามารถเข้าไปเทรดหุ้นได้นะครับในกลุ่มปิโตรเทรดอย่างเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันมูลค่าหุ้นนะครับที่ขายต่อหุ้นนะครับในราคาปิดที่สูงก็มีสูงสุดก็น่าจะเป็นกลุ่มลาวเนี่ยครับต่อหุ้นหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณสักเกือบ200กว่าบาทครับผมนะคะ
คะโอ้ก็ถือว่ามีการเติบโตอย่างน่าสนใจเลยนะคะสำหรับธุรกิจกลุ่มทุนในสปป.ลาวทั้ง6กลุ่มที่เราว่ากันมาทั้งหมดนี้ค่ะคุณกิจรัตน์โอกาสที่นักลงทุนไทยก็คือมีบางกลุ่มบริษัทที่มีนักลงทุนไทยไปแล้วแต่ว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปร่วมทุนกับเขานะคะแล้วก็เห็นอนาคตของธุรกิจเนี่ยคุณกิจรัตน์มีอะไรจะแนะนำบ้างไหมคะครับผมถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่บ้านเราเนี่ยนะครับจริงๆก็เข้าไปจับมือมากพอสมควรแล้วโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นธุรกิจพลังงานเหมืองแร่รวมทั้งธนาคารนะครับอันนี้ครับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงที่ผมพูดมาทั้ง 4-5 บริษัทครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางจากบ้านเราเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นพันธมิตรเขาได้นะครับสามารถไปรับงานนะครับไปต่องานเชื่อมจากเขาเช่นถ้าเขาได้สัมปทานโครงการขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทขนาดกลางจากบ้านเราครับก็ไปเป็นซับคอนแทคเตอร์ไปเป็นกับคอนแทคเตอร์นะครับกับเขารวมทั้งก็มีคนไทยนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปทำงานนะครับกับกลุ่มบริษัทพวกนี้ครับอยู่มากพอสมควรครับนอกจากนั้นเนี่ยครับผมต้องเรียนว่ากลุ่มที่อยู่ในตลาดทรัพย์เนี่ยนะครับต้องเรียนว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยที่อยากจะลงทุนในตลาดทรัพย์สปป.ลาวเนี่ยอันนี้ไม่มีข้อห้ามนะครับสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับก็คือการซื้อขายผ่านบล็อกเกอร์ที่ไทยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ว่าไม่จะเป็นกลุ่มนักผิดไทยขนาดใหญ่รวมทั้งขนาดกลางรวมทั้งรายย่อยนะครับก็มีทุกรูปแบบที่สามารถที่จะเข้าไปลงทุนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดหรือนอกตลาดทรัพย์สปป.ลาวหรือจะไปเป็นร่วมทุนกับเขาเลยหรือว่าจะเข้าไปในแง่ที่ว่าไปรับนะครับรับงานจากกลุ่มพวกนี้ครับต่ออีกทีนึงหรือเข้าไปทำงานในกลุ่มบริษัทพวกนี้ครับอ๋อเป็นรับช่วงต่อก็ได้หรือว่าเราจะเข้าไปเหมือนซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทเขาก็ได้เนาะซึ่งเงื่อนไขมันตอนนี้เขาเปิดกว้างมากมีอะไรที่ต้องระวังมันจะยุ่งยากตรงขั้นตอนไหนไหมคะคุณกิจรัตน์ก็จริงๆเรื่องการซื้อขายหุ้นในตลาดทรัพย์เนี่ยนะครับค่อนข้างเป็นสากลมากพอสมควรเพราะว่าตลาดทรัพย์ลาวเนี่ยต้องเรียนว่าต้นแบบของเขาจริงมาจากตลาดทรัพย์ของเกาหลีใต้นะครับระบบการเทรดหุ้นอะไรต่างๆนะครับเพราะเป็นการร่วมลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลสปป.ลาวกับทางตลาดทรัพย์เกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยลงทุนด้วย 49% หมายถึงตัวฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งโนฮาต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเราลึกถึงภาพว่าการที่เราไปเทรดหุ้นกับตลาดเกาหลีใต้เนี่ยซื้อหุ้นในตลาดเกาหลีใต้เนี่ยแพลตฟอร์มของการที่เราไปเทรดหุ้นกับสปป.ลาวเกือบจะไม่ต่างกันครับพี่น้องเพราะว่าแพลตฟอร์มคล้ายกันมากเพื่อท่านผู้ฟังพี่น้องจะนึกภาพออกก็มีอยู่ยุคหนึ่งรวมทั้งปัจจุบันก็ยังมีนักลงทุนไทยที่เข้าไปซื้อหุ้นที่อยู่ในตลาดทรัพย์ของเกาหลีใต้นะครับส่วนเรื่องการเข้าไปร่วมลงทุนเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาลงทุนที่ช่วยดูอยู่แล้วนะครับเนี่ยเรื่องข้อจำกัดผมบอกตรงๆว่าทางนโยบายรวมทั้งกฎระบบกฎหมายของสปป.ลาวปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการที่จะเพิ่มนักลงทุนที่ประเภทเข้าไปลงทุนอยู่แล้วต้องเรียนว่าจากตัวเลขอะครับหลังจากที่มีเรื่องโควิดเนี่ยนะครับก็ตัวเลขตัวหนึ่งที่ค่อนข้างกังวลน่ากังวลใจของในแง่ของสปป.ลาวเองนะครับในแง่ของกระทรวงแผนการและการลงทุนคือการเข้าไปร่วมลงทุนหรือ FDI นะครับมันดรอปลงครับคุณอ้อมและคุณฟังอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ลดลงไปถึง 17.5% อย่างเงี้ยนะครับเพราะเนี่ยผมต้องเรียนว่าโดยระบบเนี่ยเปิดและอ้าแขนรับนักทุนที่มีศักยภาพจากต่างประเทศอยู่แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนการเข้าไปเนี่ยผมเรียนช่องทางก็มีทั้งธนาคารไทยที่มีสาขาอยู่ในสปอลาวมีทั้งสถานทูตการค้านะครับสำนักงานการค้าที่อยู่ที่ไทยแล้วสปอลาวรวมทั้งสถานทูตลาวที่อยู่ไทยนะครับพวกนี้ครับท่านสามารถจะขอข้อมูลเบื้องต้นได้เลยในการที่เข้าไปร่วมทุนส่วนนักลงทุนขนาดกลางครับคุณอ้อมก็ยังติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางครับปัจจุบันก็ยังมีกฎระเบียบอยู่พอสมควรในการที่จะเราจะเข้าไปรับงานนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยการที่จะเดินทางเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขการที่ว่าทางฝั่งของบริษัทลาวเองก็ต้องไปขอพวกบิสเนสวีซ่าเวิร์คเพอร์มิทอะไรกับเรานะครับแต่ว่าปัจจุบันก็เริ่มเปิดมากขึ้นครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเองนะครับเขาก็ทางลาวเองก็กำหนดการเปิดประเทศเป็น3เฟสนะครับซึ่งเฟสแรกเนี่ยมกราถึงมีนาเนี่ยก็จริงๆก็เปิดให้กับนักธุรกิจรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปได้แล้วแต่เขาจำกัดอยู่แค่5แขวงเฟสที่2เนี่ยก็จะขยายเปิดด่านนะครับเปิดสนามบินนะ
ครับเกือบจะเรียกว่าเปิดด่านทั้งหมด9ด่านแล้วก็เปิดสนามบินหลักๆที่เป็นสนามบินสากลคือนครหลวงเวียงจันทน์กับหลวงพระบางนะครับเฟสที่3เนี่ยก็คือเขามองว่าตั้งแต่กรกฎานะครับ1เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยเรื่องโควิดระบาดมากมายเนี่ยเขาก็จะเปิดประเทศแบบ 100% ครับค่ะโอ้โหก็เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะคะแล้วกลุ่มทุนเขาก็น่าสนใจนะคะถ้าแยกเป็นกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมเหมือนกันนะคะคุณกิจรัตน์ครอบคลุมในส่วนที่เขามีทรัพยากรอยู่ในประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขยายการลงทุนได้อย่างคุ้มค่าเลยนะคะค่ะถ้านักลงทุนจะเข้าไปอย่างที่คุณกิจรัตน์บอกเนาะว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยก็จะมีบริษัทที่ปรึกษาดูแลอยู่ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับค่ะใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันก็เนื่องจากว่าเงื่อนไขอะไรที่ออกมาใหม่ขึ้นมากพอสมควรอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ารัฐบาลลาวเนี่ยก็มุ่งเน้นเรื่องการเปิดตลาดแล้วก็เรื่องเกี่ยวโดยเฉพาะอิทธิพลจากการที่เขาเชื่อมโยงรถไฟนะครับและชาวจีนนะครับเขากำลังจะเปิดทางออกสู่ทะเลกับเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะธุรกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับnew normal เนี่ยครับอาจจะเข้ามาแทนที่กับแพลตฟอร์มในอดีตที่ว่าเราสามารถจะเดินเข้าไปหาได้เลยอะไรตรงนี้นะครับปัจจุบันก็จะมีช่องทางที่มีโอกาสใหม่ๆครับที่เราน่าจะมีโอกาสครับค่ะนะโอกาสมากขึ้นแล้วเนาะเราเปิดเพื่อนบ้านระหว่างกันสปป.ลาวหลายคนอาจจะมองว่าเข้าไปยากด้วยระบบการปกครองของบ้านเขาแต่ในภาคธุรกิจนี่ถือว่าตอนนี้เปิดรับอย่างเต็มที่เลยนะคะคุณกิจรัตน์ใช่ครับต้องเรียนว่าโดยตัวระบบการเมืองเองปัจจุบันลาวเองก็เปลี่ยนยุคมาเป็นผู้นำนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านค่อนข้างมีวิสัยทัศน์มากพอสมควรท่านประธานประเทศเองท่านก็เก่งมากเรื่องการต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศที่มีคุณภาพมากขึ้นเยอะมากนะครับอันที่สองก็คือว่าช่องทางต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับมีช่องทางมากขึ้นแล้วเราก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่าไทยมีโอกาสมากกว่าประเทศอื่นในแน่นอนครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกิจรัตน์นะคะได้ข้อมูลเยอะเลยค่ะรู้จักกลุ่มทุนในสปป.ลาว6กลุ่มใหญ่ด้วยกันโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาขยายความในกลุ่มอื่นๆอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะ Managing Director of Southeast Asia Law Office นะคะก็เป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจนักลงทุนไทยที่จะลงทุนในสปป.ลาวแล้วก็เป็นผู้ที่อินไซต์เรื่องของภาคธุรกิจในสปป.ลาวเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ก็มาเปิดให้เราได้ทำความรู้จักกับ6กลุ่มใหญ่นะคะในสปป.ลาวที่เป็นกลุ่มทุนใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพงษ์ทรัพย์ทวีกรุ๊ปนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่โดดเด่นเรื่องของพลังงานกลุ่มที่2คือกลุ่มเจริญเซกองกรุ๊ปนะคะเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเมืองแร่อันนี้ก็เปิดให้ต่างชาตินะคะได้เข้ามาร่วมลงทุนด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานในขนาดเล็กๆแล้วยังเป็นการสงวนให้กับคนในสปป.ลาวอยู่นะคะส่วนกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มพงษ์สวรรค์กรุ๊ปค่ะอันนี้ใกล้ชิดกับนักลงทุนไทยมากๆนะคะมีทั้งสายการบินมีทั้งธนาคารมีทั้งการนำเข้าน้ำมันมีการทำปั๊มน้ำมันที่ทันสมัยแล้วก็มีการลงทุนด้านการขนส่งด้วยส่วนกลุ่มที่4เราก็คุ้นเคยกันดีนะคะกลุ่มดาวเฮืองกรุ๊ปนะคะก็เติบโตมาจากกาแฟนะคะแล้วก็พัฒนามาผลไม้เมืองหนาวแปรรูปเพื่อการส่งออกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าพรีเมียมสำหรับในบ้านเรากลุ่มที่5นะคะกลุ่ม PT ลาวกรุ๊ปค่ะก็เป็นกลุ่มที่เติบโตมาจากธุรกิจการก่อสร้างตอนนี้โดดเด่นเรื่องของพลังงานอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดีเลยในกลุ่มนี้มาแรงมากๆแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะคุณกิจรัตน์ก็รวมให้นะคะเป็นกลุ่มที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคุณกิจรัตน์บอกว่าโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการรับช่วงต่อโปรเจกต์ต่างๆของกลุ่ม6กลุ่มใหญ่ๆนี้นะคะแล้วก็การร่วมลงทุนนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่สำหรับในสปป.ลาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการระดมทุนของนักลงทุนนะคะเปิดกว้างแตกต่างจากแต่ก่อนมากเลยตอนนี้เปิดรับนักลงทุนอย่างเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสปป.ลาวเขาต้องการที่จะเพิ่มนักลงทุนอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับนักลงทุนไทยที่จะลองมองดูช่องทางต่างๆเหล่านี้วันนี้เราก็มาทำความรู้จักกับ6ธุรกิจกลุ่มใหญ่ๆในสปป.ลาวเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเนี่ยเราจะมาขยายความเพิ่มเติมกันอีกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ